สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็ไปแคมปิ้งกันอีกแล้วใช่ถึงมาอยู่ของเราสักทีสำหรับวันนี้พวกเราจะไปกันที่เขื่อนอุบลรัตน์เป็นอุทยานแห่งชาติปูก้าภูพานคำคือที่เนี่ยเราเคยไปมาแล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายคลิปมาใช่ไหมใช่เคยไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่เรายังไม่ได้ทำคลิปเลยเนาะพูดซ้ำทำไมโอเคตอนนี้ก็เกือบเที่ยงละเดี๋ยวไปถึงก็นู่นละนะบ่ายเย็นนั่นแหละใช่แล้วก็วันนี้เรามีเมนูอะไรยังไม่รู้นะคือเราคิดว่าเราจะไปแวะตลาดที่เขื่อนอุบลรัตน์ครับไปดูกันว่าเราจะมีเมนูอะไรวันนี้แต่ที่แน่ก็มีส้มตำนะครับวันนี้คุณนายวอชิงตันลงมือเองเกลียดชื่อนี้จังเลยโอเคค่ะไว้เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยไปนี่มันเหมือนไอ้หลอดไฟนั้นน่ะที่มันร้อนๆน่ะไหม้ขนมันตรงเนี้ยมันงงไงไหม้เนี่ยขนหมาไหม้เลยไม่บ้านมันเตี้ยไงแล้วซิลฟี่มันสูงเอ้านั่งเซฟี่นั่งยิ้มยิ้มฮัลโหลยิ้มยิ้มข้างบ้านตัวไหนพี่ไปจอดตรงตลาดเลยนะไม่ขึ้นว่าเขารู้ได้ไงเอาครอบผิดแล้ววะเนี่ยต้องเข้าตรงนู้นเข้าไปจอดตอนนี้เรามาที่ตลาดอุบลรัตน์แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกินบ้างที่นี่กดแรงเยอะมากข้างนอกนี่ก็จะเป็นพวกร้านทั่วไปนะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นอาหารสดโอเคเราต้องซื้อมะละกอด้วยพวกผักสดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยผักสดจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อาหารสดจะอยู่ฝั่งนี้ไปดูอะไรก่อนซื้อมะละกอก่อนผักก่อนก็แต่เอารถอะไรดีเอาสีเขียวมั้ยใส่ด้วยจังตรงนั้นปะฮะนี่จะหมูมันไม่มีไงกินปลาแทนทั้งตลาดมีแต่เขียงหมูเขียงวัวมีอยู่ร้านเดียวแต่ก็ไม่เปิดเดี๋ยวเรามาเอาปลาไปปิ้งกันดีกว่าโอเคเอาโฟนมึงไหมได้มันชนิดเดียวกันนะครับปลาครับชนิดเดียวกันครับพี่จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ครับอ๋ออันนี้จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย
มันจะเป็นตัวเล็กอันนั้นอันนี้ใหญ่ครับคนสรุปนะครับผมมาตลาดนี้ก็ได้มะละกอไปจากส้มตำแล้วก็ปลาพวงเครื่องส้มตำนะครับแล้วก็ปลาพวงเอาไปปิ้งโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยอีกแค่นิดเดียวเองโอเคใกล้จะถามอีกแต่ว่าต้องคิดค่าทั้งคืนเหมือนกันเต็นท์นะคะได้ค่ะจะมีค่าธรรมเนียมต่างเข้าบุคคลคนละ20บาทค่าธรรมเนียมค้างแรมคนละ30บาทค่าธรรมเนียมรถยนต์30บาทค่ะประกันอุบัติเหตุอันนี้สำหรับผู้ที่ค้างคืนนะคะคนละ10บาทรวมทั้งหมด150บาทได้ตามบัตรเลยนะคะ150บาทตามบัตรเลยนะคะโอ้เยอะมากเลยก็คือใช้ตัว5บาทแทนการเต้นนะคะก็เลยเยอะหน่อยอ๋อครับเพราะว่าถ้ามาหลายคนถึงจะออกเป็นใบเสร็จนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำแล้วนะคะก็เมื่อกี้ซื้อตั๋วจ่ายค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วหลังจากลงเนินมาเดี๋ยวมาจะพาดูว่าอะไรเป็นอะไรนะคะตรงนั้นคือบ้านพักรับรองนะคะพวกเราเคยมาเช่าอยู่กันแล้วก็ส่วนด้านตรงข้ามกันนี้นะคะจะเป็นลานจอดรถเมื่อกี้ไปแวะลานจอดรถมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงเนินมาเลยเราจะเจอกับตรงนี้เป็นร้านค้าสวัสดิการแต่ว่าไม่เปิดนะคะตอนนั้นมาแล้วมันก็ไม่เปิดนะสงสัยหยุดห้องน้ำตรงนี้ด้วยใช่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะคนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะมาเข้าห้องน้ำได้ห้องน้ำก็สะอาดเนาะตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะจอดรถบ้านได้ด้วยถ้าใครมีรถบ้านมาจอดตรงนี้ก็ได้ด้านล่างเป็นวิวเราสามารถกางเต็นท์ตรงนี้ก็ได้นะคะน้ำเยอะเลยนะช่วงนี้ช่วงที่เรามาตอนนั้นน่ะน้ำน้อยนะคะน้ำขึ้นสูงนะใช่น้ำขึ้นสูงเลยโอเคจากนั้นเราจะไปที่กางเต็นท์ของเรานะคะของเราจะมีลานกางเต็นท์อีกที่นึงอยู่ตรงนู้นไกลมากเราจะไปกางเต็นท์กันที่แหลมสำราญนะคะทางลงก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยตอนจะถึงแหลมสำราญนะคะเราจะเจอเป็นห้องพักของค่ายเยาวชนตรงนี้จะเป็นที่ที่เหมือนกับให้ลูกเสือเนตรนารีนะคะเข้ามาพักกันที่นี่ได้ Oh my god มีแต่หินนะตอนนี้เราได้ที่จอดแล้วนะครับจอดติด
ริมเขื่อนอุบลรัตน์เลยก็เจ๋งพอสมควรวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะครับเป็นวันจันทร์แต่ก็มีพี่ๆมาแคมป์กันหลายกลุ่มนะครับผมนี่ก็อันดับแรกที่เราจะทำก่อนเลยนะครับก็คือทำที่พักเลยละกันเพราะว่าเราจะต้องกางทามนะครับตอนนี้มันร้อนเราอยู่กลางแดดเลยเนี่ยสิ่งที่จะทำให้มันไม่อยู่นะครับก็คือสมอบกนะครับเพราะว่าดินตรงนี้นะครับมันเป็นแบบมันมีความชื้นอ่ะถึงเราจะเสียบแบบลึกเข้าไปแค่ไหนก็ช่างเวลาลมแรงๆมันจะดึงไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่าThank you.
ถือมั้ยไม่เผ็ดเลยจะติดเปล่าวะเนี่ยไม่ติดไม่ติดไม่ได้รู้ว่าติดไม่ติดแล้วกินดูโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เรากางที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเต็นท์หลังรถนะครับมีมุ้งหน้าต่างนะครับแล้วก็มีที่นอนด้านในส่วนฝั่งนี้เป็นทาร์ปนะครับพอใช้ได้เลยลมแรงนิดหน่อยแต่ว่าเอาอยู่อยู่ครับเพราะว่าผมหาหินมาทุบตัวสมอบกของผมจมดินเลยนะครับย้ายของมาฝั่งนี้แล้วในร่มเราทำอะไรต่อมะตอนนี้เพิ่งจะ4โมงเองเดี๋ยวซับ5โมงครึ่งค่อยเริ่มทำกับข้าวเออนั่งเล่นๆไปก่อนนะโอเคเสร็จแล้วก็นั่งพักได้ยินเสียงเรือด้วยอืมมันเคลื่อนหาปลากันอือโหลมแรงมากเลยใช่รอดไหมทับเรามันพยายามจะเอาทับเราไปแต่ว่า เราตอกสมองบกแน่นอยู่นอกจากว่าทับจะขาดชัวร์ไหมคืนนี้จะรอดไหมคืนนี้น่าจะเก็บอ๋อก็คือกางไว้บังแดดกางบังแดดแล้วก็ทำกิจกรรมไม่เฉยถ้าตอนคืนถ้าเรากางแบบนี้มันเสียงดังตอนนี้แดดร้อนแต่ว่าอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงไม่ได้แบบว่าร้อนจนเหงื่อออกถ้าอยู่ในร่มก็จะเย็นๆอยู่ที่อยู่ครับแดดก็ร้อนแหละแดด4โมงแดดแรงแต่ว่าอากาศก็เย็นก็โอเคนะคนก็ไม่ได้เยอะมากแต่ไม่แน่อาจจะมาอีกเรื่อยๆเหมือนตอนนั้นที่เราไปภูเรือบอกว่าไม่มีคนมาเช็คอินบ้านที่ไหนได้มาเรื่อยๆเลยจ้าครับเพื่อนวิวดีมากเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำนะครับแล้วก็ไปเอาน้ำใช้มาไว้ล้างมะละกอด้วยพอเดินขึ้นมาห้องน้ำชุดแรกก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับจะมีทางขยะอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนะครับแยกขยะก่อนทิ้งห้องน้ำหญิงก็จะแบบใกล้นะครับส่วนห้องน้ำชายก็เดินไปนู่นเดินไปสุดเลยนะครับนี่นะครับห้องน้ำชายโอ้มีห้องน้ำเยอะมากเลยนะครับ9ห้องนะครับผมฝั่งนี้เป็นที่อาบน้ำนะครับมีขันด้วยเหมือนเป็นที่อาบน้ำรวมอ่ะอ่างล้างหน้าที่ล้างมือก็มีนะครับห้องน้ำถือว่าสะอาดมากเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูมีใครอยู่ไหมก็จะเป็นห้องน้ำ
คออาหารนะครับแล้วก็มีที่แขวนให้ด้วยอันนี้เจ๋งเลยบางที่ไม่มีให้นะครับห้องน้ำดูสะอาดมากเดี๋ยวลองสุ่มเปิดดูอีกสักห้องนะฮะอ๋ออันนี้มีแบบคออาหารเป็นแบบชักโครกแบบนั่งด้วยนะครับมีที่ฉีดก้นนะครับมีที่แขวนฉีดดูความแรงพอดีครับตูดไม่พังส่วนด้านหลังนี้ก็เป็นที่ปัสสาวะครับปกติสะอาดมากนะครับผมส่วนห้องอาบน้ำก็มีนะครับน่าจะเป็น1 2 3ห้องนี้แหละนะครับมีฝักบัวแล้วก็มีที่แขวนห้องพอดีนะครับผมใช้งานได้จริงเลยระหว่างทางเดินกลับผมสังเกตเห็นมันจะมีหลอดไฟนะครับเปิดนี่คาดว่าน่าจะได้แสงสว่างพอสมควรเลยแล้วก็มันจะมีปลั๊กตัวเมียด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าต้องการใช้ปลั๊กไฟนะครับก็น่าจะเสียบตรงนี้ได้เลยแต่ละจุดมันจะมีปลั๊กตัวเมียให้1ตัวนะครับผมเขาน่าจะให้ใช้ได้นะฮะตอนนี้เวลา5โมงครึ่งแล้วนะครับอากาศกำลังดีลมแรงมากแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มจะทำอาหารกันแล้วมาทำอะไรส้มตำวันนี้เรามีส้มตำแคบหมูใช่ไหมใช่แล้วก็ปลาย่างอ๋อปลาแห้งย่างใช่เขาเรียกว่าอะไรปลาแห้งหรือปลาแผ่นปลาแห้งปลาแห้งนี้มะละกอก็ซื้อจากตลาดเมื่อกี้นี้ลูกเบลิ่มเลยลูกเล็กก็ไม่มีทั้งตลาดมีอยู่2ลูกนะไม่มันมีเยอะอยู่แต่ว่าเป็นที่กินแบบสุกอ๋อแบบดิบที่เอามาตามนี้ไม่มีนะน้ำปลาก็ต้อง2สูตรอ่ะใช่มั้ยมีสูตรแบบที่เป็นเหนียวๆกับข้นๆคืออะไรวะสูตรที่เป็นเหนียวๆกับข้นๆสูตรที่เป็นเหนียวๆกับเหลวๆป่ะใช่กับสูตรที่เป็นแบบน้ำน้ำอ่ะไม่ข้นใช่ก็ชิมก่อนกินมาละนี่เส้นสดนะเส้นสดเส้นกรอบใช่มะละกอสดมากนี่นะครับคุณนายวอชิงตันคล่องมากไม่ชอบชื่อนี้เลยกินน้ำลายแตกเลยอ่ะได้กินแล้วน้ำลายแตกเลย okay. เป็นไงทำไมทำอะไรปิ้งปลาปิ้งปลาแห้งอยู่โอ้ได้การอยู่ด้วยนี่เอากรอบๆเลยนะมันจะสุกแค่ฝั่งนี้เพราะว่าลมมันพัดแรงมากเลยทุกคนตอนนี้ส้มตำเสร็จแล้วนะคะปลาก็ย่างไปแล้วส่วนหนึ่งมีแคบหมูด้วยแล้วก็กำลังย่างเพิ่ม
ลองชิมส้มตำดูอีกรอบนะครับตอนแรกชิมเมื่อกี้เนี่ยอร่อยมากเลยทำไมต้องชิมหลายรอบพิจจะได้พิจารณากินปลาด้วยดินี่ชิมเต็มคำอร่อยเปรี้ยวหวานเค็มเต็มแล้วก็กรอบแล้วก็ได้กลิ่นพริกแห้งขัดใจดิก็มารู้ไงว่าปลาชอบรสไหนมาก็เลยทำรสนี้ตามด้วยปลากรอบเป็นไงอร่อยส้มตำปลาเขื่อนมากินยังกินละกินไปหลายคำละอ๋อนี่ทุกคนลืมแนะนำค่ะผักปลูกเองเหมือนกันเออยังไม่ได้พาทุกคนไปชมสวนเลยไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะโอเคพาไปชมสวนก็หมดแล้วล่ะตอนนี้เ ก็บมากินหมดแล้วเออมันเต็มคำแล้ววันนี้ใช่เสียงปลากรอบนึกว่ากระดูกหักสำหรับที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำนะคะตรงนี้ที่เรามาคือแหลมสำราญซึ่งตรงนี้มีห้องน้ำที่ใกล้แล้วก็สะดวกสบายห้องน้ำสะอาดด้วยนะเราก็เลยกล้าที่จะทำเมนูส้มตำนะคะไม่งั้นถ้าไปที่ที่ห้องน้ำไม่ค่อยน่าเข้าแบบนี้ก็ไม่กล้าทำส้มตำเพราะว่าเดี๋ยววิ่งเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนสายกว่าจะเช้าก็ตื่นสายได้ใช่ไหมเพราะว่าติดขึ้นบังเหลืองมากอ่ะนะเคลียร์ตรงนี้เอาแมงวางเลยลูดออกเยี่ยมมากก็เป็นมัชเมลโล่แบบวางไหลวางไหลก้นก้นยืดเหมือนชีสเลยหวานอ่ะ
ดีนะขนมปังไม่ได้หวานด้วยถ้าขนมปังหวานไว้นี่หวานชิบหายเลยมันจะเป็นเลเยอร์แบบนี้นะใช่มีแครกเกอร์มัชเมลโล่ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีด้านล่างเป็นแครกเกอร์เหมือนแซนด์วิชเลยหลังกินอย่างนี้ใช่ไหมหวานโอเคครับตอนนี้เรากำลังเตรียมนอนเนาะใช่กินข้าวแล้วเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลมแบบตีแรงมากเลยใช่ค่ะดูที่ลมแบบแรงมากจะรอดไหมคืนนี้ไอ้เต็นท์เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ท้าประสิมันก็จะพับๆๆๆอย่างนี้นะคะรอดนั้นรอดอยู่แล้วแต่ว่าจะนอนหลับหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะบายสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้เวลา 6:40 นะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิ 11 องศานะครับบอกเลยว่ามันเย็นมากๆเมื่อวานนี้ไม่มีเขาที่มันจะหนาวเย็นแบบนี้นะครับทั้งวันก็ปกติตอนเย็นก็ปกติพอมากลางคืนเริ่มแบบเย็นมากๆเลยส่วนเมื่อคืนนี้นะครับลมแรงมากๆลมตีเต็นตัวเนี้ยเต็นหลังรถเนี่ยตีแบบพับแรงมากแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะครับมันตีลมมันตีเจ้าฟาชีของเราอ่ะหูขาดเลยหูขาดปั๊บเมื่อคืนปลายก็ปลุกผมให้มาดูนะครับผมสรุปว่าลื้อออกหมดเลยครับผมลื้อแล้วก็เก็บไว้ข้างล่างเลยนะครับก็สงสัยคงต้องได้ตัวใหม่แล้วครับเพราะว่าฝาชีตัวนี้ราคาถูกแล้วก็ใช้มาหลายทริปมากๆแล้วนะครับส่วนพระอาทิตย์นะครับมันจะขึ้นอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งที่เราหันหน้ารถไปอ่ะก็คงไม่ได้ดูหรอกครับผมคงอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็อาจจะออกจากนี่สายๆหน่อยเพราะว่ากว่าแดดจะมาถึงนะครับให้แดดเล่าให้แดดไล่เราค่อยไปอย่างเมื่อวานนี้พระอาทิตย์ตกสวยดีนะครับคือมันจะมีแสงกระทบกับน้ำอ่ะก็สวยในอีกมิตินึงนะครับวันนี้ก็มีหลายแคมป์นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามีเต็มเลยแต่ไม่ได้อึดอัดนะคือถ้าเป็นวันหยุดผมว่าน่าจะคนเยอะน่าดูเลยสำหรับสัญญาณเน็ตที่นี่ก็ปกตินะครับก็มีสัญญาณอยู่เป็นปกตินะครับที่นี่จะไม่ห่างไกลจากถนนหลักมากนะครับผมคือตอนที่เรามาตรงถนนหลักใช่ป่ะเราก็ขี่ลงมาไม่ไกลนะครับบางครั้งอาจจะได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมาบ้างนะครับผมถ้าเสียงดังๆเนี่ยก็จะเป็นพวกมอไซค์ที่เขาแบบขี่รถท่อดังๆครับแล้วก็รถสิบล้อที่บีบแต่สามชาติอะไรพวกนี้ก็จะได้ยินนะครับ
บางทีก็ดังเลยแหละเพราะว่ากลางคืนมันเงียบนะครับแล้วก็การมากางเต็นท์ที่นี่นะครับก็อิสระเลยนะครับเราสามารถเลือกได้เลยตรงนี้ตรงริมน้ำเลยก็ได้เลือกเอาเองหาจุดเอาเองเลยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่เราผ่านมาครับตอนแรกที่มันจะมีพวกโขดหินเยอะๆมีลานจอดรถอยู่ตรงนู้นนะครับฝั่งโน้นก็กางได้เหมือนกันก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ติดน้ำแต่ว่าวิวก็สวยเหมือนกันส่วนไฟฟ้าที่นี่นะครับเขาก็จะเปิดให้คือเมื่อคืนนี่สว่างเลยนะถือว่าสว่างเลยเสาปลั๊กแต่ละตัวนะครับจะมีปลั๊กตัวเมียให้ถ้าสมมติเราฉุกเฉินเราไม่ได้เตรียมของมานะครับเราสามารถไปเสียบปลั๊กตรงนั้นเพื่อชาร์จโทรศัพท์หรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับผมอาจจะหุงข้าวก็ได้ใช่ไหมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะนั่งง่อยๆอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวรอปลายตื่นนะครับว่าจะทำอะไรต่อไปก็คงจะเป็นกินมาม่ากันนะครับเพราะว่าเราเตรียมมาม่ามาเสียดายปลาเมื่อวานหมดละอร่อยเกินซื้อมันน้อยเกินไปนะหนาวมากเลยสวัสดีเช้าวันที่2ค่ะทุกคนตื่นแล้วเมื่อคืนสุดๆมากเป็นข้างๆตีหนึ่งก็ยังไม่หลับนะคะตอนนี้เวลาประมาณ 8:11 นะคะก็เช้านี้อากาศประมาณเท่าไหร่นะปะตอนเห็น11องศา11ตอนเช้าๆเลยนะ11แล้วก็มา13ตอนที่ป้าตื่น13หนาวมาก11แล้วก็มา13ตอนนี้น่าจะสัก20นิดๆแล้วเนาะแต่ก็ยังเย็นอยู่โอเคค่ะเช้านี้บรรยากาศดีมากเราเหมือนฟิลอยู่ติดทะเลเลยถึงแม้ว่ามีเสียงคลื่นอันนี้แดดเพิ่งมาเนี่ยใช่เพราะว่าด้านหลังตรงโน้นนะคะมันเป็นเขาคือปกติอะแดดมันอาจจะมาตอนสักตีห้าหกโมงครึ่งแต่ว่าเราอยู่หลังเขานะคะมันเลยทำให้พระอาทิตย์ขึ้นช้ากว่านิดหนึ่งเช้านี้มีอะไรทานบ้างคะมีชามาม่าเมนูเดิมเลยขนมปังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าวปงข้าวปงเออของป้าเป็นรสหมูสับเอ้ยต้มยำกุ้งนะคะของมาเป็นรสหมูสับเหมือนเดิมเช้านี้ป้าไม่ได้ดื่มชานะคะแต่วันนี้เรามีอเมริกาโน่เฮาส์เบลนด์เป็นกาแฟอเมริกาโน่ที่สามารถชงได้หลายเมนูเลยวันนี้ป้าจะไม่ใส่นมนะคะปกติจะเป็นคนที่ใส่นมแต่ว่าไม่ได้เอานมมาเอามันเป็นกาแฟสำเร็จใช่ปะใช่เป็นอเมริกาโน่สำเร็จเลยเหมือนเป็นฐานของกาแฟทุกๆเมนูเลยแล้วก็จะเติมอันนี้ไปครึ่งนึงแล้วก็จะเติมน้ำเปล่าอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าบานไม่ได้ชอบเข้มข้นมากแล้วมันต่างจากกาแฟสดยังไงอะจริงๆอันเนี้ยเรื่องรสชาติไม่ได้ต่างเลยแต่ว่าต่างกันที่พกพาง่ายมากคือเราไม่ต้องพกเครื่องไปไหนเลยส่วนรสชาติเขาเนี่ยนะจะหอมแล้วก็ได้กลิ่นถึงความเป็นกาแฟที่สุดเข้มข้นอ่ะอ๋อก็จะมีน้ำตาลหน่อยๆใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นรสออริจินอลเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือขมใบสำหรับมาเนี่ยมันจะเติมน้ำเปล่าแล้วก็เติมน้ำตาลเพิ่มนะคะสำหรับที่นี่
แรมสำราญอยู่ในอุทยานภูก้าภูปันคำเนาะก็ถือว่าโอเคมากเลยถ้าสมมติใครขี่เข้ามาก็มาตามเราอะเราเลี้ยวเข้ามาแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็อัธยาศัยดีนะสอบถามอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ค่าข้าวอย่างที่บอกสองคนของเรานี้ทั้งหมดแล้ว150 บาทใช่รวมค่ารถค่าค้างคืนด้วยถึงยังไม่ได้กางเต็นท์เขาก็คิดค่ากางเต็นท์ใช่เป็นค่าสถานที่นะคะใช่ใช่อย่างเมื่อคืนเนาะทาร์ปเราที่กางไว้ตอนแรกก็กะจะกางทั้งคืนนะคะแต่ว่าก็ไม่รอดเอาไม่อยู่ใช่ตื่นขึ้นมาเก็บตอน4 ทุ่มป่ะคือทาร์ปเรามันเป็นผ้าใบไม่หนานะครับคือรักซื้อมาราคาประมาณ 2-300 คือแบบถูกมากข้อต่อก็ไม่ค่อยดีซึ่งมันขาดตรงข้อต่อก็ไม่แปลก มันเดี๋ยวต้องมันอยากให้เราซื้อใหม่หรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมแมลงนะครับใช่มันจะมีมแมลงตัวเล็กตัวน้อยเยอะแล้วก็ยุงด้วยอย่าลืมพกสเปรย์กันยุงมาด้วยใช่คือก็จะมีปัญหาตอนที่แบบหัวค่ำอ่ะที่เรานั่งทำกิจกรรมทำกับข้าวทำอาหารอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องเอาไฟไปติดไว้ไกลๆหน่อยหรือว่าถ้าใครก่อไฟเนี่ยก็จะดีมแมลงก็จะไม่เข้ามานอกนั้นก็โอเคหมดอ่ะมันก็ชิวๆดีอ่ะถือว่าไม่ไกลเมืองนะสัญญาณโทรศัพท์ก็มีเน็ตก็มีมาเองหรือมากับเพื่อนก็ดีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าพาไปไหนก็อย่าลืมติดตามไปด้วย คลิปนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปทำไมโหเต็มเลยโห